สองคนทำไมอยากให้พูดถึงแฟนมีทีเดียวมาถึงก่อนครับผมหนูสปอยนั่นเลยจริงๆกิจกรรมวันนี้มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูด้วยครับผมอาจจะไม่พิเศษมากแต่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับตัวเองไม่เป็นไรอย่าที่ใหม่สำหรับตัวเองคือทำแอบบอกได้นะเพราะว่ามันการเรียนเล็ดจริงๆมันคือการรวมได้ไหมหนูคราวนี้ได้ไหมก็เหมือนรับรวมมีแต่นู้นนี่ยังคิดนึกออกแล้วครับตอนนี้ใช่ครับมันเป็นการมิกซ์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยครับใช่ครับเอาแต่อันนี้ไม่เคยทำจริงๆครับก็ได้ทั้งครั้งแรกบนเวทีนี้วันนี้ใช่ครับที่ผ่านมาไม่เคยใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยจริงจังขนาดนี้อ๋อเดี๋ยวแม่ชักสิวมากครับผมโชว์บนเวทีจริงๆเราแอบคิดเหมือนกันแต่น่าจะใช้เวลาเกินไปครับก็เอาแต่อยากพูดนิดนึงแล้วกันครับก็อยากจะขอบคุณทางโรแลนด์ครับที่จัดงานได้แบบใหญ่โตขนาดนี้ครับใช่เป็นการเปิดตัวเราให้เราเป็นตัวแทนครับของทางแบรนด์โรแลนด์ครับก็ดีใจมากๆเลยวันนี้แฟนคลับกี่คนคะ800ครับผัดเต็มแน่นที่นั่งเลยครับคือแบบยังไงบ้างกับมาสักตามก่อนเราจริงๆยาวเลยก็ยังดีใจทุกครั้งครับดีใจมากๆทุกครั้งที่ไม่ว่าจะงานไหนๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยครับจนวันนี้ก็เห็นทุกคนมาแบบเห็นมากันเยอะมากเลยเกือบจะเต็มฮอลล์เลยครับก็ดีใจครับหวังว่าทุกคนวันนี้ก็จะสนุกกับงานเฟนมิตของพวกเราในวันนี้ครับมีเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมกับทุกคนแล้วครับแสดงว่าไม่ได้เจอแบบใกล้ชิดอย่างนี้มากเลยโอ้โหจริงๆเมื่อกี้เดินผ่านหลังเวทีรู้สึกวิ่งหนูเราจัดวินนี่แฟนมีแบบจริงจังก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่เลยจริงๆต้องขอบคุณทางโรแลนด์ด้วยที่แบบจัดกิจกรรมแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งใหญ่มากครับผมจริงๆแต่เราต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนตัวเซียวนิวนะครับผมที่ทำให้โรแลนด์ได้มองเห็นแล้วก็เอาเราไปมีเซ็นเซอร์เราก็ใช้จริงแล้วก็อยากแชร์บอกต่อทุกคนด้วยเพราะว่าโรแลนด์เป็นผลิตภัณฑ์เส้นผมที่แบบดีมีคุณภาพไอ้อย่างวันนี้เป็นยังไงแบบเรื่องของสมองเสียงก็มีความพร้อมไหมฮะนี่ก็พร้อมนิวเขามีหลายสีเรื่องไม่ได้แล้วมันจะสลับกันเป็นน้ำซึ่งมันคงดีขึ้นแต่ว่าเฮียนิวเป็นยังไงบ้างนิวบ่อยเล่าเหตุการณ์มาหน่อยก่อนจะได้เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์วันนั้นอ๋อก็ถ้าเล่าย้อนไปก็จริงๆวันนั้นก่อนวันนั้นนะครับก่อนวันนั้นประมาณ2วันจริงๆเริ่มมีไอบ้างนิดหน่อยครับใช่ก็เลยลองตรวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นครับใช่จนแต่ว่าวันนั้นวันงานตอนช่วงกลางวันก็ยังปกติยังแบบแฮปปี้ยังร่าเริงยังตะโกนคุยกับทุกคนอยู่เลยตะโกนแต่ว่าแต่ไม่ได้ตะโกนเยอะไปจะคิดว่าเสียงหายไปตะโกนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่ครับปกติไม่ค่อยได้เป็นนี้บ่อยๆเท่าไหร่ครับแต่ยืนดีเหมือนกันเสียงหายหนูแบบว่าร้องเพลงเป็นแบบแอเรียลโหยหวนเป็นดิสนีย์วันแอเรียลเพิ่งลองช่วงนี้ใช่ไหมยังไม่ได้ลองแต่หนูซ้อมแบบโหยหวนมากอยากจะทำให้ดูแบบเขินหนูรักในการร้องเพลงไงเวลาร้องเพลงก็จะแบบประมาณนี้แล้วก็แบบชอบเสียงหายไปเลยอันนี้ก็จะเหตุผลที่เขาแซวเล่นครับคือเสียงหายทำเงียบไปเลยเหรอทำเงียบได้จะเปลี่ยนแซวไม่เกี่ยวกับอะไรกับแอเรียลนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆนะไม่เป็นไรแต่คุณหวังว่าเป็นข้ออักเสบครับใช่พอไปตรวจแล้วครับแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็วันนั้นไปเจอแดดด้วยแดดแรงมากๆด้วยแล้วก็ไปลมทะเลด้วยครับไปนั่งเรือที่ทะเลแล้วก็ตากลมหรือว่าพักผ่อนน้อยมีส่วนด้วยครับแต่จริงๆพักผ่อนน้อยไม่ใช่เพราะว่างานเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมพักผ่อนน้อยเองครับงานเยอะๆอีกเหรอวัวติดเกมครับวัวแต่เล่นเกมดูการ์ตูนทะเลแล้วดูเวลาพักผ่อนเราเหมือนกันไอ้นี่มันมีอาการเตือนมาก่อนล่วงหน้าเลยเหรอมีแค่ไอนิดเดียวครับดีๆมันก็แบบหายไปเลยอย่างซีนที่ทำให้แฟนคลับเป็นห่วงนั้นก็คือมีน้ำตาแตกกลางงานอ๋อใช่ครับวันนั้นแบบรู้สึกแต่จริงๆแค่รู้สึกว่าไม่เราตั้งใจมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเงี้ยครับแล้วช่วงกลางวันเรายังปกติอยู่เลยแต่อยู่ดีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้เตรียมใจเนาะครับก็เลยแบบก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่แบบว่าไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยครับจริงๆก็ไม่ได้น้อยอะไรมากขนาดนั้นครับตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ได้กำลังใจดีเฮียรีบเข้าไปปลอบเลยใช่ผมวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าหนูจะร้องเหมือนกันมันมาเองครับจริงๆไม่ได้อยากจะร้องเหมือนบวกกับแบบเสียงแฟนคลับบอกว่าไม่เป็นไรใช่ครับเวลามีคนโอ้จะยิ่งหนักเลยครับเฮียห้ามโอ้แล้วใช่ไหมหนูร้องให้
มาก็โอดได้จังหวะตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมจังหวะตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมที่แบบตกใจแต่เราทำให้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราเคยมีเหตุการณ์แบบเสียงเกือบเป็นแบบนี้แต่ไม่ถึงแบบขั้นนี้รู้สึกว่าเข้าใจในความศิลปินในการรักในการร้องเพลงแล้วเขาแบบว่าชอบร้องเพลงเมื่อกี้ยังคุยอยู่เป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนเป็นอะไรมันก็เปรียบเสมือนหัวใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยก็ทำให้เข้าใจแบบมากขึ้นอย่างพี่ซีวันนี้ก็เสียงนะครับผมเป็นบ่อยนะครับพี่อันนี้ปกติจะแบบเป็นแบบแพ้อากาศอะไรนะครับผมเสียงแผ่นเสียงบ้างแล้วก็ไม่น่าจะเสียงหายไม่จริงๆเขาอยากลองเป็นเหมือนกันอย่าเป็นเลยยังไม่เคยเป็นอย่าเป็นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่านิวจะปลอดยังไงนิวจะปลอดยังไงถ้าเฮียเป็นถ้าเฮียเสียงแคบหรอถ้าเสียหายสมมติสมมติลองเลยลองปลอดจัด5-4-3-2ที่เสียงหายก็บอกแบบก็บอกที่เฮียพร้อมแล้วเดี๋ยวเป็นจริงนะหนูถ้าหนูปลอดมาเฮียร้องไห้แล้วเฮียไม่ร้องก็บอกที่เฮียพร้อมกับมันคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอให้ระวังอะไรบ้างคะนิวอ๋อก็คุณหมอก็บอกว่าอย่าใช้เสียงเยอะครับช่วงนั้นครับใช่คุณหมอก็วันนั้นก็ฉีดยาด้วยครับเพราะว่าเล่านะฉีดยาด้วยครับเพราะว่ากลัวแบบว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะมันจะไม่กลับมาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีไงที่ต้องใช้เสียงเหมือนกันครับกลัวจะกลับมาไม่ทันตอนที่เราตกใจไม่กลัวว่าเสียงมันจะหายไปเลยตกใจครับกลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังแอบกังวลเหมือนกันครับเพราะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา 100% ครับยังเหลือนิดหน่อยครับแต่ว่ากลับมาเยอะเพราะเยอะมากๆที่จะแบบร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคุณหมองดใช้เสียงอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็แค่ให้ระวังก็อย่าใช้เสียงเยอะจริงๆทางค่ายมีคุยกับพวกเราไหมเอ๊ะหรือเราจะเบรกลงงานลงพักงานหรือพักผ่อนหรือเราไม่อยากพักเลยจริงก็ไม่ค่อยอยากพักใช่ครับจริงๆไม่อยากพลาดโอกาสใดๆเลยอยากเจอแฟนๆตลอดอยากเจออยู่แล้ววันนี้ก็เลยพร้อมเสียงเป็นอาเรียลเมื่อวานเห็นว่าตอนพาไปโรงพยาบาลนี่พีเอซีคือพาน้องไปด้วยตัวเองเลยใช่หลังจากเสร็จงานก็ไปตรวจด้วยฮะไม่ใช่ตรวจแค่หนูไปด้วยก็ใช่ตรวจด้วยกันเลยตรวจด้วยกันไปเลยตรวจทุกอย่างด้วยกันตรวจโควิดด้วยกันไปเลยว่าจะเป็นไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดทั้งคู่เลยครับแฟนๆชมบ้างเฮียแบบดูแลน้องโอ้ยจริงๆก็ดูแลกันครับแต่คิดว่าเฮียดูแลน้องอย่างเดียวจริงๆก็ดูแลกันต่างเลยต่างกันนะใช่รอข้ามกำแพงล่าสุดติดเทรนด์โลกดีใจมากๆเลยครับใช่ตอนที่รู้ว่าจะได้ไปแบบที่รายการติดต่อมารู้ว่าจะได้ไปออกกับพี่ไมค์ก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวฟังวงโฟอีฟอยู่แล้วครับฟังเพลงวงโฟอีฟเยอะมากๆแล้วก็ติดตามพี่ไมค์แล้วอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแบบก็ดีใจอ่ะได้ร้องกับพี่ไมค์อ่ะพี่ไมค์น่ารักครับพี่ไมค์สวยมากหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟีเจอริ่งกับศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆฟีลตอนอยู่หลังกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับเรียวครับคิดว่าน่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าพี่ไมค์รู้สึกว่าพี่ไมค์น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยไปข้ามกำแพงกับเฮียมาครั้งนึงแล้วไปอยู่หน้ากำแพงเครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าหลังกำแพงคือใครส่วนหลังกำแพงก็ชิลๆเลยครับไม่เหมือนไปแกล้งเขาเหมือนไปแกล้งหน้ากำแพงเตรียมแผนไปเยอะไหมครับว่าจะหลอกพี่ไมค์ยังไงจริงๆก็ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่ไมค์จะจำได้หรือเปล่าใช่ไหมว่าเราก็ร้องเสียงจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือแปลงไม่ได้ดัดเลยเราดีใจมากที่เขาจับไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในการนึงเขาก็จับมาได้ว่าพี่ไมค์แน่นอนเป็นการรักเสียงจริงๆดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้อยู่ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือพอร้องปุ๊บนี่แหละนู่นนี่เรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอมพลีทเลยใช่ไหมก็คอมพลีทอยู่กับการติดเทรนด์โลกเป็นไงบ้างครับครั้งนี้แบบมันแบบใจฟูขนาดไหนครับทั้งหมดครับฟูมากๆอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนๆแบบซัพพอร์ตทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นเทรนกันบ่อยมากๆเลยแล้วอันนั้นก็ติดเทรนด์โลกด้วยดีใจมากๆเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะมีคุยกับพี่ไมค์ไหมครับติดเพลงโลกติดเพลงโลกเลยอ๋อจริงๆถ้าอันนี้ยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดใช่แต่ก็มีแบบว่า
มีรีプライไปกันบ้างนิดหน่อยรีプライสตอรี่แฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยดน้ำตรงน้ำตากันด้วยมานานอ๋อใช่ครับวันนั้นมีเต้นหยดน้ำตากับพี่ไม้ด้วยชอบเพลงนี้มากๆเลยพี่ซีเป็นไงบ้างคะแบบได้เห็นน้องแบบได้ร้องคู่แบบศิลปินที่ชื่นชอบอุ้ยจริงๆหนูไปทุกเขาเรียกว่าทุกยุคเลยนะไปทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโหนูเข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูแบบเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสอีกเรื่อยๆครับผมเพราะว่าการร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการหลากหลายเทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหม่ๆที่สี่เป็นเมื่อไหร่ครับไปไหนครับเป็นการออกสื่อหลังกำแพงหลังกำแพงมีหนุ่มที่จะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่หน้ากำแพงมันเหมือนมันสนุกเขาหลอกแสงเขาหลอกที่เธอไงหลอกอยู่ว่าเบื่อเธอแบบโดนหลอกมาเลยสเทปก็ติดถ้ามีหลายๆเทปก็สามารถชวนได้อยากจะไปถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงเราด้วยอยากจะไปเป็นหลังกำแพงของมิวไหมครับจำได้ไหมท่านก็อยู่แหละเขาไม่น่าจะเลื่อนนะเพราะว่าจำได้อยู่แล้วจำได้เธอเป็นเฮียอยู่หลังกำแพงคุณก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิถ้าเป็นเฮียผมจะดัดเฮียจำได้แน่นอนการแต่งมากของคนเรื่องนึงนะครับมันมีเพจนึงเลยแล้วดูไปแล้วดูคู่จิ้นแบบว่าจิ้นอยู่นะครับจิ้นเพื่อแบบเอางานอะไรหลายคนก็มันโยงมาอยู่ที่เราเลยอีกหนึ่งคู่อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงแบบเวลาจะดราม่าโดนๆมาหลอกก็เลยจริงไม่มีด้วยเหรอครับจริงอันนี้โยงมาที่เรายังไม่เห็นจริงอันนี้มันตกขาอยู่ในเวลาเกิดดราม่าอย่างนี้เราจริงจริงจริงอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยครับเพราะจริงๆช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์มากๆไม่ว่าจะเป็นดับแสงระวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเอามีอันนี้ด้วยเหรอดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ทราบจะยืนหนึ่งในการโยงใช่โยงเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบดังมากช่วงนี้แบบกระแสมากมันจะโดนโยงไปง่ายที่สุดเพราะว่าวงการบอยกำลังโดนแบบว่าโดนโซเชียลถล่มเยอะตอนนี้อะไรจริงๆเรารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทำด้วยความเต็มใจเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่ก็บอกหนูเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งบางเรื่องถ้าเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาสในการแบบว่าทำตัวแบบให้มันดีขึ้นในบางเรื่องแต่เหมือนคู่เราจะเป็นคู่ที่จับมือแบบข่าวผ่านดราม่ามาได้เป็นดีเรียกว่าผ่านทุกข่าวเลยผ่านทุกข่าวหมดเลยข่าวดราม่าทุกมาถึงข่าวดราม่าเรื่องนั้นลงอีกเยอะมันต้องคุยกันยังไงหรือมันต้องให้กำลังใจกันยังไงจริงผมว่ามันก็มีเรื่อยๆนะเราไปห้ามให้ทุกคนผิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันจับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็จับมือเดินไปส่งดูต่างฝันส่งแค่ได้ต่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเราแล้วก็แฮปปี้ดราม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดกันเราจะไปสนใจทำไมน้อยมากไม่เห็นก็น้อยแล้วถ้าเราจะใช้ก็บ่อยเหลือเกินอะไรจับตาก็ถ้าถามว่าน้อยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราโดนดราม่าบ่อยมีแต่น้อยก็มีนิดหน่อยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วรู้นี่โชคดีขนาดไหนครับที่มีเองครับจริงๆอ่ะอยากจะบอกทุกคนกลับมาก่อนว่าให้น้องตอบก่อนให้น้องตอบก่อนแล้วให้เฮียปิดดีใจครับดีใจเพราะว่าก็จริงๆก็อยู่กับเฮียมาก็2ปีกว่าๆแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่แรกในวันนี้ก็ยังจะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้นะครับจริงๆก็ถ้าไม่มีเฮียอยู่ก็ไม่รู้กันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮียนี่แหละครับสบายใจที่สุดแล้วเฮียบอกอะไรกับเราไหมคะข้างน้องตลอดโอ้จริงๆผมสบายใจมากครับผมเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติถ้าเราจินตนาการเท่าเรือกินตรงนี้คนเดียวเราต้องแบบ
จอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเราทำงานเรารู้จักกันมาแล้วเราแบบเดินทางด้วยกันมามันเข้าใจอะไรมากกว่าดีใจแล้วดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์เฮ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็นอะไรอนาคตก็ตามแต่ก็อยากดูแลกันอย่างนี้ครับโอเคครับมันอยู่ในช่วงดอกไม้เมื่อกี้เป็นสถานที่เนี่ยสถานที่อย่ามาขอโทษนะแล้วก็ต้องใส่ผ้าแล้วก็ถ่ายยังถ่ายหมอหรอต้องเก็บไม่ต้องเก็บเดี๋ยวขอโทษก่อนเดี๋ยวน้องอันนี้อ่ะขอโทษนะไม่ได้เก็บ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 อันนี้ใช่ไหมพี่ซีกับพี่ซีกับพี่นุ่นยังไปฝั่งนู้นเก่งมากซีนุ่นยังใส่ตัวเองเก็บไปเลย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 เ